สำหรับวันแม่ปีนี้นะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ได้กอดแม่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้ใจกอดกันได้นะครับผมโดยการอาจจะวิดีโอคอลไปหาแม่หรือโทรไปหาแม่นะครับผมแล้วก็กอดแม่ให้แน่นๆแบบนี้นะครับผมจะได้หายคิดถึงแล้วก็อย่าลืมบอกรักแม่ด้วยนะครับรักแม่ที่สุด